พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโนประเทศไทยมีเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจำนวนมากนะครับสวทช.ได้จัดทำโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโนหรือโครงการ YSTP เพื่อพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพสามารถผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้นะครับโครงการ YSTP สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัยอาชีพน้องๆยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากสวทช.ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วยปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้วทั้งสิ้นจำนวน500ทุนผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่วิชาชีพอาทินักวิจัยอาจารย์วิศวกรรวมทั้งศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปโครงการ YSTP กำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุนตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/YSTP พันธกิจพัฒนากำลังคนโดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000